ตุการณ์นี้ที่จะรายงานต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาแกะรอยแก๊งขนยาเสพติดนะตั้งแต่พะเยาเลยนะแกะรอยมาพะเยาเลื่อยลงมาจนกระทั่งถึงพระนครศรีอยุธยาปลายทางเจ้าหน้าที่ซุ่มอยู่นะคะและที่ปลายทางที่อยุธยามีคุณอนุทินรออยู่ตรงนั้นด้วยนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองตอน5 ทุ่มที่เขาไปจับคนขนยาบ้าแล้วคุณอนุทินก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมกันแล้วก็ให้เป็นคนแถลงข่าวด้วยนะคะเนี่ยช่วง5 ทุ่มที่สภ.บางปะหันอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขบวนการขนยาบ้า10 ล้านเม็ดได้ผู้ต้องหา2 คนนะคะตรวจยึดรถกระบะได้1 คันรถบรรทุก6 ล้อได้อีก1 คันของกลางเป็นยาบ้าอยู่ในกระสอบ10 ล้านเม็ดค่ะเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกนะคะเขาแกะรอยกันมาตั้งแต่พะเยาและเรื่อยมาจนกระทั่งทราบว่าจะมีนายธีรนันท์บุญเรืองนามอายุ46 ปีชาวจังหวัดน่านทำหน้าที่ขับรถกระบะเป็นรถดูต้นทางแล้วก็ให้รถบรรทุก6 ล้อที่มีนายจรัสอุทุมพรอายุ47 ปีเป็นคนน่านเหมือนกันเป็นคนขับขนยาบ้ามาจากรอยต่อชายแดนประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เข้ามาจนถึงปั๊มน้ำมันริมถนนสายเอเชียค่ะเข้ากรุงเทพที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่เขาดักอยู่ตรงนั้นนะคะที่อยุธยารถ2 คันเลี้ยวเข้าไปจอดในลานจอดรถปั๊มน้ำมันเจ้าหน้าที่ซุ่มดูอีกสักระยะหนึ่งจนสามารถที่จะยืนยันได้ว่านี่คือรถที่ล็อกเป้าเอาไว้ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มตรวจยึดยาบ้าได้10ล้านเม็ดนะคะคนขับรถนำเนี่ยได้ค่าจ้าง 20,000 ส่วนคนขับรถขนยาบ้าเนี่ยได้ค่าจ้าง 200,000 นะคะโดยมีขบวนการมารับรถที่บรรทุกยาบ้าไปอีกทอดนึงแต่ว่าไอ้ขบวนการที่รออยู่ตรงนั้นไหวตัวทันนะคะหนีไปก่อนนะคะเจ้าหน้าที่แสดงตัวก็ได้แต่จับกลุ่มคนที่ขับรถนำแล้วก็คนที่ขนมาซึ่งคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนที่ให้ข้อมูลกับทางสื่อคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าการปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ทราบว่ามียาบ้า10ล้านเม็ดจะทะลักเข้ามาจนถึงภาคกลางที่พระนครศรีอยุธยาอันนี้อุกอาจมากฝ่ายความมั่นคงฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองพยายามปราบปรามยาเสพติดมาตั้งแต่แนวชายแดนปะทะกันจับกุมกันอย่างต่อเนื่องและต้องมาตรวจสอบทันทีหลังได้รับรายงานก็เลยเห็นภาพคุณอนุทินปรากฏตัวที่อยุธยาเมื่อ5 ทุ่มที่ผ่านมาฟังเสียงคุณอนุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยาบ้า10ล้านเม็ดมีมูลค่าก็ถ้าเอาจะดูราคาขายเลยราคาต้นทุนนะถ้าดูราคาขายก็เป็น100 ล้าน100ล้านหลายร้อยล้าน500ล้านนะครับเป็นราคาต้นทุนก็หลาย10ล้านบาทอยู่อย่างน้อยนี่คือประโยชน์ที่เจ้าที่บ้านเมืองของเราจะได้ทำให้ยาบ้า10ล้านเม็ดเนี่ยไม่ได้ถูกลำเลียงไปแล้วก็ไปถึงอย่างผู้เสพซึ่งนึกสภาพนะครับยาเสพติดล็อตนี้นี่ถ้าหลุดเข้าไปนะคะในตลาดเนี่ยนะก็จะมีมูลค่าสูงถึง500 ล้านบาทเลยนะคุณอนุทินบอกยืนยันว่ารัฐบาลจะเข้มข้นเข้มงวดกวดขันสกัดจับกุมยาบ้าให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งขึ้นกว่านี้อีกนะคะ